swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม RV ที่มียอดไลค์มากกว่า 100,000 คนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้นะครับแอดมินต้น TP7 ขายดีเกม RV มี AT ได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้น ID โหดแรงสูงมีให้เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม RV โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้นะครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับ @Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบดเรียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้ารับตัวละครกันอีกแล้วนะครับผมรับตำแหน่งที่ผมได้เล่นเนี่ยก็คือเมดนะครับผมแต่ตอนนี้เหมือนว่าทีมเนี่ยจะขาดป่านะครับผมก็เสนอให้ทีมเนี่ยแบนลิงไปนะครับผมเพราะว่าตัวมันเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ารำคาญกับเมดแล้วก็แครี่นะครับผมแต่เพื่อนเนี่ยแบนไปที่เอลสูนะผมคิดว่าเขาน่าจะหยิบลิงมาเล่นนะเพราะว่าเราเฟิร์สพิกนะครับเราแบนเอลสูไปนะครับผมก็ลิงจะเล่นง่ายนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันทีมจะหยิบลิงหรือเปล่านะครับโลมขอมาที่โตโร่นะครับผมก็โอเคเหมือนลิงจะน่าจะอยู่ฝั่งนู้นแล้วนะครับออฟเลนเราเนี่ยจะเล่นเป็นฟอร์เรนติโน่นะครับผมก็ถ้าเกิดลิงไปฝั่งนู้นเนี่ยเราก็ต้องเล่นเมทที่แบบว่าเอาตัวรอดได้หน่อยอย่างเช่นโลเลออนลิเลียน่านะครับผมแต่ลิเลียน่าก็ไม่ชอบลิงอยู่ดีนะครับแต่จริงๆเนี่ยเล่นเมดอย่างอิลูเมียเนี่ยมันก็แก้ทางลิงได้นะครับผมฟอร์เรนติโน่มาไหมฝั่งวุ้นเป็นอเลสเตอร์ด้วยนะครับผมคือทีมเราเนี่ยก็ไม่ได้กลัวนะแบบมั่นใจฟอร์เรนมากนะครับต่อให้มีอเลสเตอร์ฟอร์เรนก็ไม่สนใจนะครับผมถ้าเกิดฟอร์เรนไม่สนใจอย่างนี้คือผมไม่สนใจบ้างได้ไหมผมหยิบเมดอย่างรอเลี้ยวมาเล่นบ้างได้ไหมเอาไหมอย่างเงี้ยคืออเลสเตอร์เนี่ยจะเลือกจับได้2ตัวเลยนะจะจับผมหรือว่าจะจับฟอร์เรนนะครับผมมันเป็นตัวล้ำดิ้นได้ทั้งคู่เลยนะครับแล้วลอเลียนในดาฟนี้เนี่ยก็ค่อนข้างดีนะครับผมเอามาเจอกับมอร์ทอสได้เอามาเจอกับสลิมได้นะครับเอามาเจอกับซินเนียเทียได้นะครับผมก็ผมคิดว่าลอเลียนเนี่ยน่าจะไหวนะครับผมก็จัดเลยละกันนะครับผมก็เอาเป็นสเปลหัวร้อนมาด้วยนะครับผมแบบเวลาที่เราเข้าไปล้ำเข้าไปเบิร์ดเนี่ยมันจะได้สร้างดาเมจเร็วๆนะครับผมแล้วก็ได้ต้านสถานะที่มันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับได้เด้งเลือดด้วยนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับผมก็ฝั่งนู้นเนี่ยหยิบมาเป็นนาคอสนะครับก็ฮีโร่ฝั่งนู้นเนี่ยลอเลียวเนี่ยจะเล่นยากก็แค่อเลเตอร์ปะแต่ถ้าเกิดนาคอสกับซินเนเทียเกิดอันเนี้ยก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะสองตัวนี้เป็นสองตัวที่หนีง่ายนะครับลอเลียมันไม่ชอบตัวที่แบบผิวๆอ่ะเพราะว่ามันตามลำยากนะครับฝั่งเราเนี่ยกดเป็นเฟนิกป่ามานะครับผมเป็นฟอร์เรนติโน่ออฟเลนนะเท่ากับว่าเป็นแครี่ป่านะครับอ้าวแต่เฟนิกโอเคเป็นสเปลป่าแล้วนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันในตัวเกมนะครับผมว่าผมกับฟอร์เรนติโน่เนี่ยจะได้ลำในเกมนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะโดนจับแล้วก็ฆ่าไปเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปชมในตัวเกมกันเลยครับโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมเกมนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเป็นเกมคอนเทนต์สุดๆเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าฝั่งเราเนี่ยมีทั้งฟอร์เรนติโน่แล้วก็ลอเลียวนะครับผมแล้วฝั่งนู้นเนี่ยเป็นอเลสเตอร์นะเราก็ยังจะหยิบฟอร์เรนมาหยิบลอเลียวมาให้เขาจับนะครับผมก็มาดูกันนะครับผมว่าจะโดนจับแล้วไม่ได้ลำกันทั้งคู่หรือเปล่านะครับแต่การกดแบบนี้มันเป็นการที่แบบทำให้อเลสเตอร์เขาเอะมากนะเฮ้ยเราหยิบอเลสเตอร์มาทำไมมันยังกล้าหยิบลอเลียวกับฟอร์เรนโน่มาหรือว่าเป็นเมสซ้มกันนะอะไรเงี้ยเป็นการข่มขวัญศัตรูทางอ้อมนะครับอันนี้มันก็คือแผนนะครับที่ผมได้วางไว้นะครับผมจังหวะนี้เราก็กระโดดตอดมอทอสไปได้เลยนะครับเพราะว่ามอทอสเนี่ยเป็นแท้งที่ลอเลียวเนี่ยค่อนข้างที่จะสู้ได้ดีเลยนะครับแต่มันก็จะเสียแค่แบบว่าม
มอทอมันมีใบนะครับเราเรียกไม่ชอบใบนะครับเราเรียกไม่ชอบ44นะครับผมเราก็ได้จี้เลือดมอทอไปครึ่งหลอดนะครับแต่ว่ามอทอเนี่ยแค่เขาวิ่งวิ่งเฉยๆเนี่ยเลือดเขาก็จะเด้งครับมันก็จะฟื้นฟูเลือดเองแต่อัตโนมัตินะครับผมมันเป็นพาสซีฟเนาะก็ตอดไปเนี่ยก็เหนื่อยหน่อยนะครับตอดมอทอสนะครับผมเอาว่ะฟอริโนได้เฟิร์สบัตเซนเนเทียไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจังหวะนี้นาคอสกระโดดเข้ามาปาดเข้าไป1ทีนะก็ไม่มีอะไรนะครับก็ได้เล่นนิดหน่อยนะผมจะพยายามล้าตัวเล็กดูนะครับอุ๊ยเฮ้ยมันพานิชแล้วว่ะเพื่อนแต่ว่าโลผมเดินลงไปข้างล่างนะครับฟอริโนลำตรงนี้ไปนะครับผมน่าเสียดายนะครับผมที่โลมไม่ได้มาเล่นตรงนี้นะครับโลมเดินลงไปล่างก่อนนะถ้าโลมมากดดันตรงนี้เราอาจจะได้แดงด้วยนะครับเพราะว่านาคอร์สเสียพันิตไปแล้วนะครับผมเขากดพันิตเพื่อจะแบบไม่ให้ผมขโมยตัวเล็กนะครับไม่เป็นไรนะครับผมก็ค่อยๆเล่นไปครับตอนเล่นเนี่ยพยายามหาไอเทมลกูดาวให้มัน 40% ก่อนแล้วค่อยห้าวนะครับแล้วก็หลังเวล4นะครับผมแบบเล่นให้มันเวล4ก่อนเนี่ยแล้วค่อยหาเล่นก็ได้นะครับแต่แบบช่วงเวล2เวล3เนี่ยยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมโอเคเราเข้าไปเล่นได้นะตรงนี้เขาได้ฟิกเข้ามานะครับผมถอยมาก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ใช้สกิล1โซนไปเรื่อยๆนะครับโฟกัสที่อ็อบเจกต์ก่อนก็ได้นะครับผมเพราะว่าเฟนิกซ์เนี่ยเป็นตัวนึงที่เก็บอ็อบเจกต์ได้เร็วนะครับโอ้โหผมโดนสตันเลยนักหนาวะเนี่ยโอ้สตันอีกแล้วโอเคครับก็น่าจะต้องได้เท่านี้นะครับผมทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้แล้วนะผมกลับก่อนแล้วกันนะครับอุ้ยโอเคกระโดดหลบมาตีไปนะครับแบบสวยๆแต่เหมือนชีฟจะชนนะผมไม่กลับแล้วกันนะครับรับเวฟก่อนเดี๋ยวไม่ได้เงินนะครับผมลาวิวกดอุ้ยต้องเอาแล้วล่ะทุกคนต้องเอาแล้วล่ะทุกคนต้องเอาแล้วล่ะจะไปไหนไอ้หนุ่มโอเคตายครับผมมาดิครับก็มาดิครับฟิกนะไม่ฟิกคือตายผมบอกเลยถ้าไม่ฟิกนี่คือเหมาไปอีกตัวนะสำหรับตัวของสลิมนะครับผมคือทุกครั้งที่เรากระโดดเข้าไปลำเนี่ยเรากดโลเลยนะครับผมสเปเชียลเอามานะครับแป๊บนึงนะครับผมโอ้ตามสุดจังหวะพี่จ๋าพอแล้วพี่โอเคเก็บมานาหลังป้อมไปนะครับผมเหมือนฟอเรนจะมาช่วยเราเคลียร์กลางนะครับแต่ว่าก็ไม่ไหวนะครับผมฟอเรนบอกกลับเลนดีกว่าเพื่อนเอาไปเลยตัวนี้เราให้ก่อนทุกครั้งที่เรากระโดดเข้าไปลำเนี่ยเราพยายามกดสเปเชียลเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยดาเมจเพิ่มอีก 10%นะครับผมได้เด้งเลือดด้วยได้ต้านสถานะด้วยนะครับผมทุกครั้งที่เข้าไฟเนี่ยกดเลยนะครับเอาชัวร์นะครับผมเพราะว่ามันคูลดาวน์ประมาณ1นาทีอ่ะ60วินะครับผมใช้ได้ทีนึงนะรอซ้อนนะครับไม่ต้องรีบเล่นนะเจอเลเตอร์เนี่ยถ้าเขาจับแล้วเนี่ยคือเล่นได้โอ้ยมันใบ้ว่ะทุกคนโอ้โหมันทำให้ผมลำได้ไม่ต่อเนื่องนะมาดิโอ้ไม่ไหวลำคาญมอทอมันใบ้นะครับแล้วมันก็แบบไม่ได้ใบ้แป๊บเดียวนะมันก็ใบนานอยู่นะครับสำหรับตัวของมอทอสนะครับผมโอเคค่อยๆฟาร์มไปก่อนนะเราเรียกมันไม่ใช่ตัวแบบว่าต้นเกมขนาดนั้นนะไปเป็นตัวแบบประมาณกลางเกมอะเริ่มเก่งเลยนะครับผมมีลดคูลดาวน์ประมาณ 40% น่ะหรือว่าลดคูลดาวน์ประมาณ 20-30% ก็ได้นะครับตรงนี้ก็เล่นไปนิดนึงนะครับผมแต่อย่าเพิ่งไปเล่นสุดนะเราต้องรออเลเตอร์จับก่อนนะครับหรือถ้าเลเตอร์เขาอยู่คนเดียวเนี่ยเรามั่นใจจริงๆว่าเขาอยู่คนเดียวเนี่ยเราเล่นได้เราให้เขาจับได้เพราะว่าเขาจับไปเนี่ยก็ฆ่าเราไม่ตายนะครับอย่างช็อตแรกเดี๋ยวผมจะลองดักดูให้นะครับผมเผื่อเลเตอร์จะเดินมานะเขาเดินมาจริงนะครับแต่ผมคนเดียวแต่ไม่เป็นไรนะครับผมลองเล่นดูมาเดไม่เป็นไรครับผมเรายังไหวครับเรายังไหวอยู่ครับเราฆ่าไปได้แล้วครับตอนนี้ครับเราจะเอานาคอสไปด้วยครับผมกดแข่งครับโอ้โหโดนมอทอสมันใบ้นะครับผมคือถ้าไม่ใบ้นี่ผมน่าจะเอานาคอสไปด้วยนะช่วยเพื่อนรับล่างครับอุ๊ยเอาเหรอนายอุ๊ยเพื่อนมากดแข่งเลยครับผมจังหวะนี้และมันจับต่อครับเฟนิกซ์เดินมาแล้วหมดมุกแล้วดีเพื่อนผมก็หมดเหมือนกันแล้วผมไล่ครับเอาอีกตัวเลยครับผมตีไปครับผมสวยตายคู่โอเคเราเสียแข่งไปแล้วนะจริงๆอาจจะไม่ต้องแข่งก็ได้นะแต่ผมแบบเอาชัวร์แบบยื้อเวลาให้เพื่อนมาได้เร็วที่สุดนะครับถ้าเกิดเพื่อนมองแมปนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะสอนเล่นไฟนี้นะตรงนี้นะครับผมคีปเข้าอย่างนี้นะมันจะมีแครี่มากัน1ตัวนี่ไงมาจริงเห็นปะเราค้ำเลยนะครับผมเราค้ำเลยนะครับก็เป็นแชทดาวและเพื่อนก็จะได้ป้อมนะครับ
ทำไมผมถึงกล้าเล่นแบบนี้เพราะผมได้ข้อมูลมาแล้วว่ามอร์ทอสตายแล้วก็อเลสเตอร์ตายนะครับผมเท่ากับว่าสลิมเนี่ยจะอยู่กับนาคอสถูกไหมเราก็แค่กักสลิมให้เข้ามากันป้อมนะครับช็อตปะกี้นี้เพื่อเราก็ยิงป้อมชิวๆนะครับเอ้าก็ได้อยู่นะก็ยังได้อยู่ก็ยังได้อยู่นะนาคอสก็ยังได้อยู่นะนาคอสแล้วก็มอร์ทอสตอบไปด้วยเลยนาคอสมอร์ทอสไปคู่เลยเพื่อนโอเคพอเลเตอร์มานะครับโอเคเลเตอร์มาอย่างนี้ก็พักก่อนนะครับผมปุ้ยจับแล้วนะแต่ผมไม่มีอันติเล่นอะดิวัยรุ่นออกมาได้ปะก็สวนเลยแล้วกันหมั่นไส้ก็สวนเลยแล้วกันก็สวนเลยแล้วกันมาดิเพื่อนตายไปซะแล้วผมก็จะไม่รอดนะครับตรงนี้ก็เป็นช็อตหิวโหยนะครับเรียกว่าโยนนะฮะคลิปกลางครับผมรับกลางก่อนนะครับเฮ้ยลำคาญตาข่ายอาร์เรตเตอร์อยู่นะเนี่ยพอเข้าสู่ช่วงการเกมเลดเกมว่าเนี่ยอาร์เรตเตอร์จะเริ่มลำคาญแล้วนะเพราะว่าเพื่อนเขาจะเริ่มมีดาเมจนะทุกครั้งที่เขาจับเราได้เนี่ยเราก็มีโอกาสตายเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับตรงนี้เพื่อนบวกกันอยู่ครับผมเดินมาซ้อนครับซ้อนแบบสวยๆว่าอาร์เรตเตอร์มาว่ะทุกคนโอ้มันฟิกโอเคมันฟิกจับโตโร่โอ้โอเคใจเย็นเพื่อนขอร้องอย่าทำมาเลยคือถ้าอาร์เรตเตอร์ไม่เดินมานี่ผมไปต่อนะผมบอกเลยไปต่อแน่สลิมนี่มีโอกาสตายค่อนข้างสูงโอเคเติมเลือดก่อนก็ได้นะครับผมเราต้องการล่างนั่นแหละเพื่อนคีบล่างเข้าเรียบร้อยครับซินเนเทียน่าจะเอาป้อมล่างของเราไปที่เรียบร้อยแน่นอนป้อมล่างเราระเบิดครับผมตรงนี้ฟอเรนเข้าไปแล้วยังไงต่อครับเหมือนซินมันจะเอาแล้วฟอเรนผมก็เอาเหมือนกันมาดิซินซินสลับด้วยผมไปผมซัดไปครับผมสวยครับตอนนี้ก็สถานการณ์ก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะถ้าเกิดเราไม่มีโตโร่ค้ำไฟให้หรือว่าฟอร์เรนเข้าไปเล่นให้เนี่ยคือ2ตัวดาเมจข้างหลังเราเนี่ยจะเล่นยากนะถึงแม้ว่าเฟนิกซ์เนี่ยจะเป็นตัวที่ผิวเข้าไปล้วงได้นะครับแต่มันก็ต้องเข้าไปดีๆเพราะว่าอย่าลืมนะครับฝั่งนู้นเนี่ยเป็นตัวที่หนีได้2ตัวมีตัวสลับเลือดด้วยแล้วมีอาร์เรตเตอร์ที่จับได้อีกนะครับล้วงมั่วซั่วไม่ดีนะครับผมตรงนี้ไฟตรงนี้นัวมากเลยนะผมมาไม่ทันนะครับมาไม่ทันไฟไล่ซินได้อยู่นะโหไม่ได้ละขอโทษซินมันเริ่มเจ็บแล้วอ่ะทุกคนมันเริ่มแรงแล้วนะเคลียร์คลิปกลางก่อนก็ได้นะครับป้อมกลางเราก็ยังไม่ได้นะคือตอนนี้ฮีโร่ฝั่งโหนเนี่ยมันค่อนข้างเก่งกว่าแยกดันเก่งกว่านะครับขอเอาตัวนี้ก่อนดิโอเคต้องถอยฝั่งโหนเนี่ยเขาเป็นแบบสลิมนะครับผมเป็นนาคอสเป็นซินเนเทียเนี่ยไอ้3ตัวนี้เลดเกมมามันค่อนข้างที่จะแยกดันเก่งนะครับเพราะว่ามันเอาตัวรอดได้นะครับซินมาว่ะโอเคผมยังได้บูอยู่แล้วผมส่วนแล้วกันหมั่นไส้นี่ไงอุ้ยสลับเลือดกดแข็งนี่ไงตายครับโอ้โหโดนจับรอดไหมมีเพื่อนมาช่วยครับโอเคเราไม่ส่วนแล้วกันถือว่าผมล่อซื้อสวยนะได้เลเตอร์มาด้วยนะครับแล้วก็ได้ซินเนเทียมาด้วยนะครับผมช็อตนี้ถือว่าเราเล่นสวยอยู่นะครับเห็นปะเราแยกดันยากกว่าดิเห็นปะเราดันปุ๊บแบบนาคอสมาเลยนะครับเฟนิกซ์นี่ก็แยกดันได้อยู่นะถ้าเกิดรวยๆเลยอ่ะจะฆ่าได้นะเฟนิกซ์โอเคสลิมตุยนะฮะโอ้โหทีมเรามันไม่มีคนทำเวฟจริงๆอ่ะผมต้องทำเวฟนี้อีกอ่ะไม่งั้นอ่ะแวนการ์ดจะไม่ไปตีป้อมถ้าเราทำเวฟเนี่ยโอกาสที่แวนการ์ดจะไปตีป้อมได้สูงนะครับแล้วก็ไปเติมตรงกลางนะครับผมมาแล้วเพื่อนมาช้าแต่มาชัวมาช้าแต่มาชัวเพื่อนไปไหนอะฮะวิ่งไวนักนะนายน่ะโอเคตอนนี้คือเราขาดคนทำเวฟอย่างที่ผมบอกนะครับเอาไงดีฟอร์เรโน่ก็ดันยากนะต้องเป็นสลิมอะไม่ใช่สลิมดิเฟนิกที่พอจะดันได้ส่วนผมเนี่ยเป็นตัวที่ต้องมาเล่นไฟนะไปแยกดันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่โอ้โหเพื่อนโดนจับว่ะไม่ทันไหวไหมเพื่อนโอ้โหโคตรแรงตอนนี้แรงมากไม่ไหวแล้วเอาไงดีวะทุกคน
รูปเกมเริ่มไม่ค่อยดีว่ะทุกคนเราไฟไม่ชนะนะครับเพราะว่าดาเมจเขามีแล้วไงโตโร่เนี่ยยืนแป๊บเดียวนั่นแหละละลายนะครับผมโดนซินโดนสลิมแบบตีแป๊บเดียวอะละลายแน่นอนแล้วไม่มีตัวจับด้วยนะครับก็อาจจะต้องหาไฟที่เขาพลาดสักไฟนะครับผมเขาลุมดาร์กกันอยู่นะเพื่อนเข้าไปแล้วว่ะใช่ไหมมีคนสตันนะคนหนึ่งอุ้ยยกสวยด้วยกระเช้ามาดิครับได้เล่นอย่างเงี้ยได้เล่นอย่างเงี้ยได้เล่นฟิกเหรอโอ้โหวิ่งเร็วเกินไปมุ้ยสกิล2ไม่มีโอ้น่าเสียดายทั้งนาคอและสลิมเลยถ้าเกิดมีฟิกเกอร์นี่น่าจะได้นะแต่แบบมันเอาหัวร้อนมาไงเออแบบเอามาเบิร์ดเร็วๆแต่จริงๆเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นฟิกเกอร์เนี่ยคือได้คิวแน่นอนนะครับผมเอาวะเราหาจุดผิดพลาดของทีมฝั่งตรงข้ามได้แล้วนะครับแล้วโตโร่เข้าไปยกโคตรสวยนะแบบยก3เลยมั้งโตโร่อ่ะเราไล่นาคอสนะเขาจะพยายามเข้ามาเคลียร์คลิปนะครับผมเราไล่ได้นะเพราะว่าเราสู้ได้โอ้โหโดนไม่โดนวะตายปะเนี่ยโอ้โหเจ็บเฮ้ยออกไปเพื่อนเราจะตีอุ๊ยไม่น่ารอดทุกคนโดนฟิกอย่างเงี้ยดิ้นไปได้แค่ดิ้นน่ะป้อมกลางก็จะแตกละแต่น่าจะได้ป้อมบนนะดาร์กน่าจะยิงตายนะครับโอเคเขากำลังตีดาร์กกันอยู่ทุกคนงานเข้าแล้วยังไงดีวะเนี่ยตรงนี้โตโร่2อยู่ครับตรงนี้40,000 45,000 40,000 30,000โคตรเร็วครับโตโร่เข้าไปแล้วลาวิลยิงดาร์กอยู่และผมเกิดอุ๊ยฟอร์เรนฆ่าได้อู้สถานการณ์ดีครับผมเอาหมดไหมเพื่อนเอาหมดไหมเพื่อนอาฮ่าแวนการ์ดยิงข้างล่างอยู่ด้วยสวยได้ป้อมล่างครับจังหวะนี้ผมดันชิปกลางให้เพื่อนถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะจบบ้านได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยมี4ฝั่งนู้นมี3นะครับโอ้โหนกแร้งไม่โดนโอ้ถ้าเหี่ยวโดนนะยิงไปเพื่อนยิงป้อมไปสวยสวยงามมากเรารอโคเวอร์เราต้องรอมันจับก่อนนะสำหรับตัวอเลเตอร์นะครับผมยังกระโดดเข้าไปไม่ได้ตอนนี้นะโอ้โหมอร์ทอสเข้ามาว่ะทุกคนสลิมดาร์กกำลังตีบ้านอยู่ผมดึงแล้วเพื่อนผมตายหมดแล้วนะครับเอาชิปหายแล้วทุกคนงานเข้าโอ้โหทานไม่นี่เฟนดิกเกิดแล้วครับลาวิลเกิดสตันสวยผมก็จะเกิดเรามาแล้วเพื่อนเรามาแล้วผมมาจริงแล้วผมมาจี้มันเอาไอ้ตัวนี้โอเคมันกดเกิดไม่ใช่สิมันกดตายเกิดเอามันเพื่อนโอเคเรายังเหลือใครตีบ้านได้บ้างเฟนดิกนะครับผมเฟนดิกตีบ้านได้นะครับเคลียร์คลิปล่างก่อนนะครับแล้วรีบวิ่งเลยโตโร่ไล่อยู่นะครับผมโอเคเอ้ยแต่เหมือนว่าคลิปจบบ้านปะคลิปจบบ้านหมดทุกคนโอ้โหคือเกมนี้คือแบบลุ้นจริงนะครับก็คือแบบแลกกันไปแลกกันมานะหวาดเสียวสุดๆโอเคแล้วก็ชนะมาได้นะครับผมก็ได้ที่1นะครับผมได้เหรียญเงินมานะครับได้เป็น MVP นะครับเดี๋ยวเรามาดูดาเมจว่าทำไปเท่าไหร่นะครับทำดาเมจไป 31% นะครับแล้วดาเมจไป 18% นะครับถือว่าทำดาเมจเยอะนะ 31% น่ะโอเคก็ถือว่าเราสอบผ่านนะครับผมในการเจอกับอเลเตอร์นะครับวิธีการสู้กับอเลเตอร์นะครับผมคือฝั่งนู้นกดอเลเตอร์มาตัวแรกเลยนะฝั่งเราเนี่ยก็คือฟอร์เรนกับลอเรียวสวนไปเลยนะครับผมแบบเฟี้ยวๆนะฮะแต่ฟอร์เรนจะตายไป9นะครับผมลำยากนะครับส่วนผมจะตายไป5นะครับผมก็เล่นแบบไม่ค่อยได้อิสระสักเท่าไหร่นะมันค่อนข้างอึดอัดนะเจอเลเตอร์เราแบบจะลำสุดก็ไม่ได้ลำสุดเนี่ยโดนจับฆ่าตายแน่นอนนะครับมันต้องแบบดูจังหวะแล้วก็ค่อยเล่นอ่ะมันค่อนข้างสู้ยากนะเจอเลเตอร์นะครับผมก็เอาจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนำหรอกถ้าเกิดเจอเลเตอร์ก็อย่าไปหาห้าวหยิบลอเรียวมาเลยนะครับมันลำยากนะครับผมแล้วยิ่งแบบถ้ามันเป็นเกมที่แบบอเลเตอร์เขาไม่ได้จ่ายสกิลง่ายๆเนี่ยเก็บล็อกไว้ที่เราคนเดียวนี่คือยากเลยนะครับแต่เกมเนี้ยคือดาเมจเขาเนี่ยไม่พอนะครับเขาเลยจำเป็นเนี่ยต้องจ่ายสกิลล็อกเร็วนะครับเพื่อล็อกให้สลิมยิง
นะครับผมแล้วป่าเป็นนาคอสด้วยเนี่ยนาคอสเนี่ยดาเมจไม่ได้เป็นดาเมจเบิร์ดขนาดนั้นนะครับเราอาริเตอร์เนี่ยเขาก็เลยจำเป็นเนี่ยต้องจ่ายล็อกเร็วนะครับพอเขาจ่ายล็อกเร็วเนี่ยมันเลยทำให้ผมเนี่ยเข้าไปล้ำได้ง่ายนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันวิธีสู้กับอาริเตอร์นะรอเขาล็อกก่อนนะครับหรือว่าหาจังหวะที่เขาอยู่คนเดียวจริงๆเนี่ยต่อให้เขาจะจับเราได้จริงๆเนี่ยพอเขาจับบทเนี่ยเขาก็มีแต่จะโดนเราฆ่านะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมวิธีการเล่นรอเลี้ยวเนี่ยเจอกับอาริเตอร์นะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไปกันด้วยนะครับผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก300ไลค์ละกันนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับช่องของเราเนี่ยมีระบบสมาชิกแล้วนะครับผมก็สมัครกันเข้ามาได้นะครับเพียงแค่20บาทเท่านั้นนะครับผมส่วนใครที่สมัครมาแล้วเนี่ยก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับผมที่คอยซัพพอร์ตกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ